นิโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตไฟติ้งตราแมมมอสแดงย่าร้ายตายเรียบโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การค้า21แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ยาบำรุงร่างกายเกล็กฟูยาสตรีโหนทศพรโอสถปุ๋ยตรานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพชุดกีฬากีฬาอุปกรณ์มวยท็อปคิงและกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่เริ่มกันแล้วครับมวยเล็กแห่งอนาคตแต่ว่าถือเป็นมวยมีระดับแล้วครับสิงห์อีสานปะทะกับเสือใต้มุมแดงเป็นทางด้านเสือใต้ครับดีเซนเล็กรัตนพานุมักนู่นนะทางเกือบใต้สุดของประเทศไทยเรานะครับนราธิวาสอยู่ในสังกัดของรัตนพานุทีมงาน PK แสนชัยวันนี้กองเชียร์มาเยอะเสียแขกก็มากลับมาที่อตก3นนทบุรีกันต่อครับยกที่2คู่เปิดหัวของเรายกแรกนั้นเหมือนกับว่ายังเชิงดูใจวัดระยะกันไปก่อนครับยกนี้อาวุธไม่มีประหยัดนะครับคิดได้ทำเลยครับออกมาเดินแล้วครับตอนนั้นสังทองครับขยับเข้าหาต่อยหมัดครับยังถีบสกัดเอาไว้ครับทางด้านดีเซลเล็กครับค่อยๆขยับเข้าหาครับสังทองเจอแข้งขวาของนั้นดีเซลเล็กสกัดเอาไว้ครับขวาคืนได้เหมือนกันครับทางด้านสังทองสังทองลูกแม่ครับนี่ครับแข้งซ้ายพยายามจะบวกหมัดนะครับดีเซลเล็กตีขวาครับสังทองครับดีเซลเล็กตีหน้าขาครับร้านสีชนะแอร์เซอร์วิสเครื่องดื่มสมุนไพรซอฟต์ฮอมบี้บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยแอนตาซินและแอนตาซินเยลเครื่องดื่มจะซ่าสดากลิ่นผลไม้เครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์และขอขอบคุณปูนเสือเชื่อถือได้ยกที่3ครับคู่ปะทุเอาเสียหลักล้มลงไปครับสังทองเอาละครับพี่น้องชาวนครพนมมุกดาหารหรือจะเป็นบึงกาฬครับให้กำลังใจลูกหลานของท่านครับนี่คือมรดกแห่งอนาคตจับขาได้แล้วเททางด้านดีเซลเล็กเบียดเข้าไปเตะซ้ายครับเตะซ้ายสังทองถอยไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดถอยนี่ปล่อยให้ดีเซเล็กได้เดินต่อยหมัดครับยกที่4ครับดูที่วิธีการชกแล้วครับสังทองออกปลายยก3พี่ท่านถ้าจะถอดใจครับโดนตุ้ยท้องไปมากๆแล้วก็ปี้ในปี้ไม่มีหยุดของดีเซเล็กนี่เหมือนหายใจไม่ทันครับครับต้องวางแผนใหม่ครับทางด้านสังทองแต่มาถึงตรงนี้นี่ดีเซลเล็กไม่ให้ได้หายใจเลยครับวงในครับเสียบราคาไว้ครับคือจังหวะออกแข้งซ้ายนี่เป็นจังหวะเนี่ยครับหายใจออกด้วยครับดีเซลเล็กนี่สวนตูมด้วยหมัดเอาตีเข่าขวาครับไดกินอินเวอร์เตอร์ของดีไม่จุกจิกคู่แรกนี่จบยกที่4นะครับคู่นี้จบยกไหนครับคู่ที่2ของรายการนะครับมาดูจากณรงค์เล็กสจุลเสน143ปอนด์ครับวันนี้ต่อ1ปอนด์ให้กับเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มครับว่าเพื่อนครับ Toyota Hilux Revo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตไฟติ้งตราแมมมอสแดงย่าร้ายตายเรียบ Toyota K Motor ศูนย์การขาย21แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์และยาบำรุงร่างกายเกล็กคู่ครับทางด้านคุณสมานบุญยอหรือว่าเสียสมานกาเมนนี่บอกว่าวันที่14นี่แต่ยอดค่าความประตูถ้าเกิดยังไงนี่มอบให้กับวัดทั้งหมดเลยนะครับวัดป่าไพรพัฒนาเลยนะคุณป๋องครับผมนะครับและส่วนตัวบริจาคอีกต่างหากนี่พี่น้องได้ร่วมกันทำบุญทำกุศลกับคุณสมานบุญยออย่างนี้ต้องยืมคำพูดของพี่แกเนี่ยมาพูดว่าเสียสมานนี่หัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆแน่นอนวันนี้อะไรครับรางวัลพิเศษประจำสัปดาห์นะครับยังคงมีกันเหมือนเดิมนะครับให้มอบให้กับนักมวยยอดเยี่ยมนะครับมูลค่า 5,000 บาทครับจากสีโฟร์ซีซั่นสีทนได้สีขวัญใจมหาชนจาก TOA นะครับรางวัลแม่ไม้โดนใจครับ 4,000 บาทจากเครื่องดื่มจัสซ่าโซดากลิ่นผลไม้ครับผู้มวยคู่ดุเดือดครับคนละ 5,000 บาทครับจากยาบำรุงร่างกายเกร็กคูครับรักก็แอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะนักมวยไทยมาแต่ดั้งเดิมนะครับมอบให้ผู้ที่สามารถเตะกั้นคอศอกกับเข่าลอยนะครับ 10,000 บาทครับจระเข้ปั้นหาง 30,000 บาทแล้วก็ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับขอบคุณแอนตาซินครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวันนี้ก็สุดยอดครับโดยโปรโมเตอร์ของเราผู้พันแอลแล้วก็โปรโมเตอร์เดียเกตเทศรังสรรค์ออกมาให้พี่น้องได้สนุกสนานเราใจทุกอาทิตย์นะครับในเวลาดีๆอย่างนี้ 18:20 นาทีโดยประมาณเราย้ำนะครับว่าอาทิตย์หน้าเราสัญจรไปที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับที่สนามมวยชั่วคราวตลาดประชารัฐหรือตลาดอาเซียนบ้านไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับติดตามกันต่อครับบนเวทีครับยกที่3ครับ
ยกนี้ก็ยังจะแทงต่ำกันทั้งคู่นะครับเหมือนว่าจะมีหงุดหงิดกันนิดหน่อยครับเอาครับวงในล็อกแล้วเป็นใครครับตีใครก่อนครับเข้าปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพชุดกีฬากีฬาอุปกรณ์มวยท็อปคิงกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่ร้านสีชนะแอร์เซอร์วิสเครื่องดื่มสมุนไพรซอฟฮอมดีบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยแอนตาซินและแอนตาซินเจลครับนี่คือสังเวียนที่เป็นบันไดให้กับยอดมวยต่างๆก้าวสู่ยอดมวยในฝันของสิกิตเพชรแล้วครับหลายคนนี่ดังจากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาโดว์สวนอาหารปีกไม้เนี่ยคู่ปรับของเดชศักดิ์น้อยเกงสีน้ำเงินคนนี้แหละครับแต่วันนี้เดชศักดิ์น้อยกำลังโชว์กำลังห้าวกำลังได้ใจคือแกคิดได้ทำได้นั่นคือร่างกายดีคิดได้ทำได้ครับ มาดีเหลือเกินก็ทีเอานี่คือมวยที่เวทใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับ143แดงน้ำเงิน144จักรนรงค์เล็กสจุลเสถียรกับเดชศักดิ์น้อยสสมานกาเม็ดสงครามยังไม่จบครับยังเหลืออีกเวลาอีก1ยกครับเอาครับเดินเข้ามาเดชศักดิ์น้อยโอ้โหเสียหลักล้มแล้วโดนเลยครับเสียทรงไปหน่อยนะครับเอาเตะขวาครับเดชศักดิ์น้อยเดินเข้าหาครับเดชศักดิ์น้อยขยับขยับเอาเตะขวาครับจักรนรงค์เล็กเองก็จะรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องโต้นะครับเอาเจอขวาอีกแล้วครับแทงขวามาเอาโต้เจอขวาครับตีขวาครับเดชศักดิ์น้อยจักรนรงค์ตีซ้ายแหมยกซ้ายไปบังขวาของเดชศักดิ์น้อยครับจักรนรงค์เล็กโอ้จังหวะเมื่อกี้ถือว่าช็อตเด็ดครับจะพันครับจากทางด้านกับทางด้านเพชรสำเร็จนะครับมวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมิเลยครับสำหรับรางวัลประจำสัปดาห์ครับมี4รางวัลเหมือนเดิมครับรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมนะครับมูลค่า 5,000 บาทครับจากสี Four Season สีทนได้สีขวัญใจมหาชนจาก TOA นะครับรางวัลแม่ไม้โดนใจนะครับมูลค่า 4,000 บาทจากเครื่องดื่มจัสซ่าโซดากลิ่นผลไม้ครับคู่มวยคู่เดือดคนละ 5,000 บาทครับจากยาบำรุงร่างกายเล็กคูครับแล้วก็แอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมนะครับมอบให้กับผู้ที่สามารถน็อกด้วยเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับ 10,000 บาทจระเข้ฟักหาง 30,000 บาทแล้วก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอขอบคุณแอนตาซินครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเราครับแฟนมวยก็อุดหนุนสินค้าดังกล่าวด้วยนะครับและบนเวทีครับอย่ากระพริบตาเหมือนเดิมครับจะยกไหนยกไหนผมก็ต้องพูดคำเดิมครับเพราะว่าของมันโดนกันได้ครับคู่นี้อ้าวแข้งขวาไปครับพยายามจะต่อยคืนครับเพชรสำเร็จดีซ้อมอยู่ที่เด็ดก้าวการโอ้โหศอกขวามาน่ากลัวครับก็ถือว่าอาวุธนี่อันตรายด้วยกันทั้งคู่นะครับช่วงปลายยกที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับจังหวะกระโดดสลับเข่าลอยของทางด้านเจ้าเสือใหญ่นะครับชื่อนี่ก็มาจากที่ที่เขาอยู่เลยครับอยู่ซอยเสือใหญ่กรุงเทพนะครับหายากนะครับนักชกที่แล้วก็อย่าลืมนะครับวันอังคารที่9เมษายนนี้ครับก่อนไปเที่ยวเทศกาลสงกรานต์นะครับไปให้กำลังใจโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรกับศึกเกียรติเพชรศึกแห่งศักดิ์ศรีมีคุณภาพเป็นเลิศไปดูอิทธิพลสิงห์มาวินเจอกับทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์แล้วก็วิวเพชรโกศลเจอกับศักดิ์นรินทร์น้อยอ้วนสุวรรณที่สนามมวยเวทพีลุมพินีอังคารที่9เมษายนนี้ครับครับเรียกว่าก่อนไปเที่ยวสงกรานต์ก็ให้กำลังใจคุณชุนก่อนแล้วครับสนามมวยลุมพินีอังคารที่ถึงนี่ครับรวมมรดกแห่งอนาคตของศึกเกียรติเพชรครับโอ้ยกที่3เกมเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับเจ้าเสือใหญ่กางเกงสีแดงเกี่ยวเข้าไปต่อยหมัดครับต่อยหมัดโอ้โหกระต่ายทั้งซ้ายและขวาไม่มีหยุดครับเปิดหน้าทานวนตลเอาชนะเดริสมาที่วิกหมอชิดส่วนด้านของยุทธการเองนี่หลังจากที่แพ้นกนภพลลูกพลักทิพย์นะครับเมื่อวันที่2มกราคม2562นะครับที่วัดคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอท่าสุงจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับหลังจากนั้นมาก็ไปชกในรูปแบบ3ยกแล้วก็ชนะนกนักทุกต่างชาติมาวันนี้มาสู่5ยกเต็มรูปแบบครับเอาละครับเก็บก่อนเลยครับโอ้ยเลยครับแหมนักชกพอลง4ครับโดนกระจับเข้าไปโอ้ยเลยครับโอ้มันกล่องดวงใจลูกผู้ชายนะคุณป๋องไม่โอ้ยไม่ได้นะยังต้องใช้งานอยู่นะยังครับไม่ได้เลยของลูกผู้ชายชื่อไอ้แผนไม่มีไม่ได้ครับโอ้ผมก็ยังย้ำอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับ14เมษายนเพราะว่าเป็นสัปดาห์หน้าแล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็คือวันอาทิตย์ที่14เมษายนครับไม่ต้องมาที่อตก3นนทบุรีนะครับนัดเดียวครับไปที่นู่นเลยครับภูสิงห์ศรีสะเกษเราไปร่วมกันทำบุญสร้างกุศลนะครับสร้างอาชีพสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาซึ่งตรงนี้ครับรายได้ตรงนี้จะร่วมสมทบทุนสร้างวิไลการอาชีพหลวงปู่สูงจังหวัดศรีสะเกษครับเอาละครับบนเวทีครับยกที่2ครับคู่เอกนำรายการครับ
ทางสนุกดูเดือดเนี่ยเริ่มจะมีให้เห็นครับเกี่ยวล่างครับทางด้านยุทธการแต่วันชนะตามต่อนะครับพี่น้องแฟนมวยครับยกที่4ครับยกนี้นี่สำคัญครับแม้ว่ามวยไทยจะสำคัญทุกยกแต่ในความเป็นจริงนี่ยก4นี่ก็ต้องบอกจริงๆตรงไปตรงมาว่าสำคัญที่สุดแล้วฮะเป็นการชิงความได้เปรียบแล้วครับถ้าได้เปรียบก็ยก5ก็ชกสบายหน่อยถ้าเสียเปรียบยก5ก็เหนื่อยหน่อยก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นทางตรงในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าสู่100เมตรนะยก4นี่เป็นทางตรงแล้วนะครับและอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงยกที่5นี่ระยะสุดท้ายครับมาลุ้นยกที่4กันต่อว่าดูครับจังหวะเกมดวลแข้งของทางด้านยุทธการบีบเกมไว้เลยครับยุทธการไม่ถอยโต้คืนจับแล้วโต้เกี่ยวแล้วโต้วันนี้มาดีมานิ่งด้วยกันทั้งคู่ครับเอาครับโดนหมัดน้ำกระจายเหมือนกันครับทางด้านวัชนะหมัดน้ำกระจายแต่ว่าก็โดนแข้งซ้ายขวาไปด้วยนะครับยุทธการขยับเข้าหาครับเตะหลุดครับเตะขวาครับนี่ครับนี่ครับเตะเต็มแข้งครับต่อยลำตัวแข้งขวาของวันชนะยังอยู่นะครับเรียกว่าออกอาวุธไปใครออกนะครับว่าค่าดูค่าชม200ครับ200บาทนี่เราร่วมสมทบทุนสร้างวิทยาการอาชีพหลวงปู่สวงศรีสะเกษแล้วครับมวยดีค่าดูถูกแถมได้กุศลฉะนั้นวันที่14เมษายนไปนะครับที่ผู้สิงศรีสะเกษครับส่วนบนเวทีครับยกสุดท้ายครับเอาครับยุทธการแข้งซ้ายครับโอ้เตะวัชนะกระเด็นเลยครับซ้ายเหมือนเดิมขยับเข้าหาครับวัชนะวัชนะยุทธการครับเอาครับต่อยมาเสียบเข่าซ้ายแล้วตรงในดันล้มลงไปครับนี่คือความมันครับแฟนมวยครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้รับการชูมือครับอ้าวไม่เข้าครับยุทธการไม่เข้าครับโอ้โหแต่ว่าวัชนะก็ไม่เข้าอยู่แล้วครับยุทธการขยับครับถีบซ้ายไปได้ลูกเมื่อกี้คุณป๋องสานิธิศรีสะเกษภูสิงห์ครับแต่ว่า14เมษายนนู่นฮะท่านภูมิกับสุทัศน์บอกมาบอกที่สุโขทัยก็มีด้วยนะครับช่วงต้อนรับมหาสงกรานต์ที่สนามมวยชั่วคราววัดคานเอื้องครับตำบลบ้านน้ำผุอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยครับโอ้สุโขทัยก็มีมวยต้อนรับมหาสงกรานต์เหมือนกันแล้วครับคนละภาคกันเลยครับสายสุโขทัยก็ไปชมกันท่านภูมิกับจัดให้ชมครับท่านเอกสุทัศน์ภูมิม่วงส่วนที่ภูสิงห์ศรีสะเกษก็ทางด้านเสียสมานบุญยอหรือว่าสอสมานกาเม้นครับจัดมวยดีเป็นมวยการกุศลนะครับที่ทางด้านพระพุทธชุนเกียรติเพชรให้การสนับสนุนในเรื่องของคู่มวยครับคู่มวยดีแ